คะเราจะพาผู้ที่ถ่ายรูปไม่ค่อยเก่ง ไปทดสอบประสิทธิภาพของกล้องหัวเว่ย P20 Pro ว่าเอ๊ะเราจะสามารถถ่ายได้ภาพแบบมืออาชีพแบบที่สมราคาคุยหรือไม่อย่าไปค่ะออฟฟิศกันคะอย่าไปถ่ายอย่าไปอ๋อหนูไม่อยากไปตกใจว่าทำไมไม่อยากไปหรอไม่อยากไปไงก็ถ่ายสวยไปเดี๋ยวเราออกไปกันเนื่องจากกล้องนี้มี3เลนส์นะคะพี่เติ้ลเดี๋ยวเราจะมาหาเหยื่อก่อนซึ่งเป็นสาวถือโอ้ยนี่ น่าสารนะอันนี้เนี่ยเป็นแบบเท่าเดียวเห็นไหมเท่าเดียวเสร็จแล้วเราก็กดฟึบอันนี้เป็น3เท่าเดี๋ยวเราลองถ่าย3เท่าก่อนนะฟึบแต่ไม่สวยเท่าไหร่แต่แบบเอ้ยสมมติว่าอยากจะครอปเข้าไปแต่ไม่อยากเดินเพราะว่าแม้จะทาครีมกันแดดมาแล้วเนี่ยเราก็กลัวจะแบบผิวเสียอะไรใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ก็ลองแบบเยื่ออยู่เราก็เพิ่มเป็น5นะคะ5เท่านะคะอันนี้ฟึบนี่เท่าเดียวนะคะเท่าเดียวเสร็จนี่เป็น3เท่าอุ๊ยมีแขกรับเชิญอุ๊ยนี่ไงนางแบบคนตัวจริงอันนี้เป็น3เท่านี่ก็จะเป็นแบบว่าซูมจริงๆจากเลนเทเล่เลยนะคะแล้วก็สามารถขยายการซูมไปเป็น5เท่าได้ด้วยเป็นแบบไฮบริดซูมกดถ่ายไปครั้งนึงไม่ต้องเดินเลยอ่ะไม่ต้องเดินแล้วก็มันยังได้รายละเอียดของภาพครบถ้วนแล้วก็นี่ฟึ๊บอุ๊ยซูมแบบดิจิตอลได้สูงสุดถึง10เท่าเนี่ยก็จริงๆกำลังเป็นแบบภาพที่สวยงามพอดีโอ้โหกดค่ะรถอ่ะนี่งอเฮ้ยรายละเอียดเนี่ยถือว่าได้อยู่นะจากไกลๆขนาดนี้เราก็ทุกคนคะปกติเนี่ยเวลาที่เพิ่งไปเที่ยวใช่ป่ะก็ชอบมีพี่เติ้ลอยู่ข้างๆหรือไปงานอะไรก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแบบใช่อยู่ข้างๆกันเหมือนอินกับจันแต่ว่ารูปเนี่ยที่เวลาได้มาก็ต้องดูแบบเฮ้ยรูปของพี่เติ้ลมันสวยกว่าเพราะว่าเพิ่งถ่ายรูปของเพิ่งก็จะแบบจะสวยจริงนะอันนี้เป็นรูปแบบของหัวไวพี20แต่ว่าไม่บอกค่ายนี่ที่ถ่ายมาอุ้ยไม่บอกค่ายคือรูปมันจะต่างกันอ่ะเราก็เนี่ยไม่บอกค่ายว่ามือถือค่ายอะไรแต่นี่ถ่ายได้หัวไวพี20เหมือนองศาที่ต่างกันนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ให้พี่เต้ลองใช้กล้องนี้ในการถ่ายเฟื่องดูบ้างว่าจะถ่ายหมดพรอสเทสออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างเพราะเราก็จะได้แบบมีรูปสวยๆกันสักทีในชีวิตนี้1 2มีสิถ่ายกับน้องสาวละ1 2 3เราสวยอยู่รู้สึกหนัก1 2สวยนะอุ๊ยเออมันก็ต้องมีพัฒนาการกันบ้างตัดใหม่หลังจากที่เราเนี่ยสูญเสียความมั่นใจไปนี่ให้ดูความหล่อนั่งหล่อนะศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดสองหนึ่งโทรมาคุยเรื่องงานหนึ่งสองหนึ่งสองอุ้ยรูปนี้ดีหนึ่งสองมีขาวดำสวยเรื่องพลังของโมโนโครมไงมันดูบันกล้องขาวดำอันเดียว1 2หันหน้านิดนึงหาหน่อยโอเค1 2อุ๊ยไม่เหมือนเราเลยอ่ะได้อีกฟีลนึงหนูทำได้เป็นรายการหนูทำได้เก่งมากค่ะคุณชวะเออสวยสวยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายวิดีโอกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี AIS ก็คือ AI Image Stabilization ทำให้ภาพนิ่งมากขึ้นวิดีโอก็นิ่งมากขึ้นเหมือนกันเปิดกันสั่นไว้แล้วเดี๋ยวมาลองกันไปค่ะโอ้โหโอ้เก่งกว่าตากล้องอีกแล้วเนี่ยเออสวยสวยออกกำลังกายนี่เช็ครูปหน่อยสวยใสเป็นธรรมชาติได้อยู่ไม่ได้ขาวดำก็เอาอยู่เออถึงสักทีกลับเข้ามาในออฟฟิศนะคะร้อนมากมาดูรูปกันดูรูปกันค่ะมาแบบแสงไม่จ้าโอ้อันนี้คือผิวข้าวแล้วขาวดำสวยโอเคเนี่ยแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะคะทำช่วงนี้แบบเจริญอาหารเนี่ยต้องบิดตัวนี่ผิวของงดงามนะคะเขาจะไม่ได้เฮ้ยดูรูปนี้สวยเนี่ยโอ้โหความจือความจือไหนดูวิดีโอกันบ้างจีโอ้ยอันนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นเออนี่แบบไม่ได้เปิดกันสั่นอ๋อเออดูแบบก็แก๊กหน่อยก็แก๊กอยู่เออพอมีกันสั่นแล้วโอเคมากสีสดพี่บอกเลยว่าพี่ถ่ายเร็วกว่าตากล้องอีกตอนเนี้ยคือแบบมือนี่แบบเออ
ช่ดีค่ะประทับใจไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะอยากรู้เรื่องราวอะไรกด See First มาได้หรือว่าถ้าใครแบบอยากจะเห็นรูปแบบรายการอะไรที่แบบเอ้ยแบบนี้น่าจะดีนะอะไรเงี้ยช่วงระดมสมองประลองปัญญากันอยู่นะคะเพื่อไอเดียของคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Channel เฟื่องระดาใช่เป็นส่วนหนึ่งของเราถูกต้องค่ะไปแล้วค่ะเจอกันค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย